นะสหปัญจศีลานิยาจามาตาติยัมปิมยังหันเตวิสุงวิสุงรักนัทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตYes, yes, sir. Thank you.
พนมมือหน่อยหนึ่งกราบทุกคนขอบคุณครับถ่ายให้ทั่วนะเก็บให้หมดที่นั่งข้างๆด้วยเด้ออย่าลืมเด้อไปทางซ้ายซ้ายตั้งหัวได้หรือยังเอาเต็มๆนะเอาละสวยเรียบร้อยเอาขยับโพเดียมไปอีกจะได้ใกล้ถ้าไกลๆแล้วเสียงมันแหบแผดเสียงอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเอาละครับพี่หลวงวางเครื่องถ่ายทอดสดไว้ตรงในนี้แล้วถอยมาอีกหน่อยจะได้วางไลฟ์สดได้ได้ไหมครับได้นะโยมเดี๋ยวก่อนพูดโยมจุกถ่ายหน่อยสายภาพนอนกับพูดยืนอยู่โพเดียมต้องเก็บภาพถ่ายพอสมาพูดต้องดูฉากหลังสวยขอให้เจริญพรท่านผู้สูงอายุทุกท่านมีคำที่เรียกผู้สูงอายุหลายคำคำว่าผู้สูงอายุแสดงว่าอายุสูงคืออายุมากเอาเดี๋ยวขยับประทายทางวิธีเรียกสวก็ได้สวก็แปลว่าสวยสมวัยเขาแปลกนอกจากนั้นแปลถูกใช่ไหมครับทีนี้ความสวยถ้าพูดถึงความสวยความหล่อเรียกว่ามีกรรมเป็นของตนโยมสังเกตดูว่าแต่ละคนที่นั่งกันอยู่ที่นี้เป็นคนที่สวยที่สุดสำหรับคนที่มีหน้าตาแบบนี้ไม่มีใครเทียบตัวผู้ชายก็คือหล่อที่สุดในคนที่เป็นแบบนั้นที่ท่านเรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งเพราะว่ามาหน้านี่คนละอย่างแต่ว่าทุกคนสวยที่สุดในโลกฉะนั้นสิ่งที่ประกวดได้ไม่ใช่คนแต่ควรจะเป็นควายเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกันที่เขาประกวดควายที่ชลบุรีส่วนคนนั้นก็ต่างคนต่างสวยด้วยอุ่นที่ตนได้กระทำมาวันนี้ก็จะได้มาคุยถึงเรื่องของผู้สูงอายุเพราะพอแล้วล่ะตายแก่ดีพอจะได้เก็บส่วนโยมจะตายต้องสดทางไลน์ก็เอาเลยในวันนี้ก็ขอชื่นชมที่ทุกท่านได้มาร่วมงานเพื่อระลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์หรือเรียกว่าเป็นวันแม่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สถาบันทั้งสามเชื่อมโยงกันคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์การที่มีวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระมหากษัตริย์และประชาชนหรือคณะสงฆ์มีส่วนร่วมถือว่าเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์เข้าด้วยกันสถาบันชาติก็หมายถึงประชาชนทุกหมู่เหล่าเราก็ทำพิธีกรรมผ่านทางศาสนาโดยมีพระสงฆ์ไปร่วมเป็นราชพิธีบ้างเป็นพิธีที่เป็นของประชาชนทั่วไปบ้างก็เรียกว่าเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางคือชาติก็โยงไปสู่พระมหากษัตริย์ศาสนาก็โยงมาสู่พระมหากษัตริย์นั้นในฐานะพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ก็เป็นพระบรมราชินีนาถก็เป็นศูนย์รวมเราเรียกว่าเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนเพราะเราเกี่ยวกับชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เมื่อมีเทศกาลแบบนี้ในฐานะเป็นเมืองพุทธเราก็ได้บำเพ็ญกุศลโดยการทำประโยชน์คำว่ากุศลแปลว่าความดีในวาระสำคัญเช่นนี้เราก็ได้บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมเช่นหลายๆแห่งที่เขามีความซาบซึ้งในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็จัดนุ่งขาวห่มขาวสมาทานโบสถศีลปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างสูงที่ทำให้คนได้สมาทานศีลได้เจริญภาวนาได้ให้ทานในวันสำคัญดังกล่าวเราเรียกกันว่าเป็นกุศลซึ่งถือว่าความดีต่อไปก็จัดให้มีการรำลึกไม่มีกิจกรรมอื่นก็รำลึกนึกถึงพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยพวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ทุกคนก็อยู่ในรัชกาลของพระองค์แล้วก็ได้เห็นได้พบพระกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญจนกระทั่งถึงวัยชราพระราชกรณียกิจทั้งหมดที่พระองค์ทำนั้นรวมลงไปก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนส่วนใหญ่ดังที่พระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่9พระองค์ได้ตรัสไว้ในวันที่ทรงครองราชว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนชาวสยามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นมิ่งขวัญคู่ขวัญของปวงชนชาวไทยเป็นพระราชาเป็นพระราชินีที่รักจนเราเรียกท่านว่าพ่อของแผ่นดินและแม่ของแผ่นดิน พ่อของแผ่นดินเราก็จัดวันพ่อในวันหน้าธันวาคมทุกปีวันแม่ก็ถือวัน12สิงหาคมอันเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบุญการินีนาถได้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาทีนี้การระลึกถึงความดีของบุคคลอื่นจะทำให้จิตใจของเราพลอยดีไปด้วยหลวงพ่อปัญญานันทะได้กล่าวถึงข้อปฏิบัติง่ายๆว่าทำดี
พูดดีคิดดีคบคนดีไปสู่สถานที่ดีๆนั่นในวาระวันสำคัญที่เราจะได้บำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศลเราก็ได้ทำกันอย่างสมบูรณ์ถูกต้องถูกถ้วนที่วัดประสาทนิกรก็มีการนัดหมายกันว่าถ้าท่านสาธุชนท่านใดมีเวลาว่างในวันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้พวกเราก็จะไปร่วมกันปลูกต้นไม้350ต้นหน้าพระอุโบสถวัดประสาทนิคอนถ้าท่านว่างก็ขอเชิญได้ไปร่วมงานเป็นวันพระเสียก่อนเนื่องจากเป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน9ในงานวันพระเราก็จะมีการทำวัดสวดมนต์แปลฉบับสวดโมกทำวัดเช้าสวดมนต์เช้าแปลต่อจากนั้นก็จะแสดงพระธรรมเทศนาจบพระธรรมเทศนาก็จะเชิญชวนได้มีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็สดุดีมหาราชินีก็ไม่ได้เป็นราชพิธีแต่เป็นพิธีการถวายความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่ซื่อๆที่จงรักภักดีอย่างดื่มด่ำซื่อๆของชาวบ้านทั่วๆไปจากนั้นก็ถวายพระทหารแด่พระสงฆ์พระสงฆ์รับบาตรเสร็จก็อนุญาตญาติโยมกลับบ้านหรือรับประทานนั้นเวลาปลูกต้นไม้ก็คือ10โมงเป็นต้นไปรับประทานอาหารกันเสร็จแล้วก็มาร่วมกันปลูกต้นไม้หลายท่านได้สวมชุดสีฟ้ามาแล้วกลับไปบ้านซักสักครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นก็เตรียมสวมไปวัดประสาทนิกรต่อในวันที่12ก็อยากจะเห็นพลังของชาวพุทธไปวัดในวันพระอยากเห็นพลังของผู้จงรักภักดีเชื่อมโยงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อาจจะเรียกแบบแยกแต่ถ้าว่ากันจริงๆก็คือเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถจะแยกกันได้เหมือนต้นไม้ก็จะว่าต้องมีกิ่งต้องมีต้นต้องมีรากเหมือนกันงั้นเมื่อพูดถึงชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์จึงแยกไม่ได้มีอะไรเป็นตัวร้อยเรียงก็มีธรรมะก็คือมีธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินมีธรรมะของราษฎรที่มีความจงรักภักดีนั้นมีธรรมะซึ่งแปลว่าถูกต้องการทำถูกต้องการพูดถูกต้องความคิดถูกต้องที่จะมีต่อองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์แต่วันนี้พวกเราก็ได้ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งนี้เป็นกิจกรรมของการฟังธรรมการฟังธรรมนั้นเป็นหนึ่งในสิทธิ์ของการทำบุญการทำบุญในพระพุทธศาสนาทำได้10อย่าง1การให้ทานการให้ทานก็ยังแบ่งเป็น3อย่างมีอามิสทานให้วัตถุสิ่งของทำบุญตักบาตรธรรมทานค
คือการให้คำสั่งสอนอบรมลูกหลานก็ได้พระสงฆ์แสดงธรรมก็ได้แต่พูดถึงสิ่งที่ดีงามปลุกร้าวจิตใจให้ตื่นมาร่วมทำดีกันเรียกว่าธรรมทานและเวลาลูกหลานมีความทุกข์พ่อแม่ปู่ย่าตายายมีประสบการณ์ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์ก็แบ่งปันเอาประสบการณ์เหล่านี้ไปให้แก่บรรดาลูกหลานจนพ้นทุกข์นั้นคุณค่าของผู้สูงอายุก็มีอยู่ในสมัยพุทธกาลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แต่งตั้งผู้สูงอายุสองท่านในฐานะรัตตัญญูฉะนั้นผู้สูงอายุเรียกตามพระพุทธศาสนาว่ารัตตัญญูแปลว่ารู้ราตรีนามท่านแรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นรัตตัญญูบุคคลในฝ่ายสงฆ์เพราะตอนที่พระพุทธองค์ประสูติได้5วันมีการทำนายทายทักท่านโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์หนึ่งคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นพราหมณ์107คนทำนายว่าพระกุมารน้อยจะบวชหรือเป็นพระมหาจักรพรรดิสองทางแต่พระอัญญาโกณพรามโกณฑัญญะยกมือเดียวว่าทางเดียวคือบวชเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วได้ไปแสดงธรรมที่ปาอิสิปตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีแก่ปัญจวัคคีย์คือโกณฑัญญะวัปปะภัตติยะมหานามะและอัสสชิท่านโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุธรรมก่อนคนอื่นการบรรลุนั้นเรียกว่าบรรลุโสดาบันซึ่งแปลว่าเดินเข้าไปสู่กระแสหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมผู้ที่เข้าถึงพระโสดาบันนั้นเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตใจมั่นคงในพระรัตนตรัยก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็ได้ขอบวชกับพระพุทธองค์การขอบวชนั้นเราเรียกกันว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาแปลว่าการบวชด้วยวิธีที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเราตัดไว้ดีแล้วเธอจงประพฤติธรรมเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ฉะนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะฝ่ายพระสงฆ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตตัญญูบุคคลคือผู้รู้ราตรีนานก็คือนอนผ่านมาหลายคืนมากกว่าเด็กๆและต่อมาฝ่ายหญิงบ้างฝ่ายหญิงก็คือพระนางมหาปชาปดีโคตมีที่ได้เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีก็คือพระน้านางพระน้านางน้องสาวของพระนางสิริมหามายาแต่พอพระองค์มีประสูติการได้7วันพระนางสิริมหามายาก็เสด็จที่วงคตคงอยู่ใน
เรียกว่าพระน้านางเป็นผู้ดูแลแล้วก็พอดีมีน้องด้วยก็เลยได้พระน้านางแล้วก็ได้เลี้ยงพระเจ้าชายสิทธัตถะแทนในที่สุดเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วปรารถนาที่จะบวชธรรมก็ได้เข้าไปบวชในพระศาสนาเป็นภิกษุณีเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงและได้รับการยกย่องว่าเป็นรัตตัญญูเพราะนั้นรัตตัญญูบุคคลก็คือผู้มีความรู้มีความเข้าใจมีทักษะชีวิตทีนี้บุคคลที่สูงอายุทั้งหลายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสิริกิติ์พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าบุคคลเหล่านี้คือคลังสมองคลังสมองเพราะพวกเรามีความรู้ดีมีความสามารถดีผ่านฝีมือต่างๆนั้นพระองค์ยังมีพลานามัยสมบูรณ์พระองค์จะเสด็จไปหาผู้สูงอายุอยากไปทางภาคอีสานซึ่งเป็นภาคที่เขามีความรู้ด้านการทอผ้าเป็นเลิศเช่นจังหวัดสกลนครหรือจังหวัดอื่นๆพระองค์ก็ได้รวบรวมผู้สูงอายุซึ่งผ่านงานมาเยอะแล้วก็จัดการทำสิ่งทอผ้าใหม่ต่างๆจนกลายเป็นโครงการพระราชดำริที่ก้องไปไกลอย่างไรก็ตามการที่พระองค์ตรัสว่าผู้สูงอายุคือคลังสมองนั้นถ้าในบางแห่งเขามีกิจกรรมที่ถูกต้องผู้สูงอายุยังมีคุณค่าโยมอาจจะเคยได้ยินนักบวชเรียนก้าวศึกไปบางวันก็แต่งเป็นผู้หญิงบางวันก็เป็นผู้ชายชื่อแพรรี่หรือมหาไพรวันท่านมหาไพรวันได้ไปกลับไปบ้านก่อนหน้าที่จะออกมาออกรายการต่างๆก็กลับไปบ้านไปรักษาแม่ที่เป็นมะเร็งแล้วก็ไปเจอผู้สูงอายุที่เก่งในด้านการทำน้ำพริกจากนั้นก็เลยมีทุนอยู่ก็ลงทุนทำน้ำพริกผู้สูงอายุ30กว่าคนก็เรียกว่าภายในปีหรือ2ปีน้ำพริกของคุณแพรรี่เนี่ยดังกระฉ่อนไปไกลปีหรือ2ปีออกรถ BM ได้คันหนึ่งทำธุรกิจกับผู้สูงอายุเนี่ยฉะนั้นตมาจึงมองท่านหาองค์นี้ว่าไปสร้างงานได้อย่างดีเพราะเห็นคุณค่าผู้สูงอายุพามานั่งทำพริกทำกระเทียมอะไรกันเนี่ยจนกลายเป็นน้ำพริกออกมา30กว่าคนเนี่ยในหมู่บ้านไปทั้งเพราะนั้นความรู้อันล้ำค่าของผู้สูงอายุอย่างส่งคุณค่ามากในประเทศอินเดียอันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยสันตินิเกตันเรียกว่าเป็นชื่อว่าวิศวภารตีสันตินิเกตันก็คือหมายถึงว่าท่านรพินนาตกรซึ่งได้รางวัลโนเบลไพรส์ในด้านเป็นนักกวีก็เลยคิดว่าท่านเองก็แก่แล้วแล้วก็มีคนแก่ซึ่งเกษียณอายุมาด้วยกันมากมายมีคนแก่ที่มีฝีมือด้านต่างๆมากมายก็เลยมีที่ผืนใหญ่ชวนครูเก่ามาสอนเด็กไม่ต้องมีอาคารเยอะสอนตามใต้ต้นไม้เนี่ยโรงเรียนที่อินเดียนี่ไม่เกลื่อนถ้าเขาสอนวิชาประวัติศาสตร์อาจารย์ก็จะพาไปนั่งตามต้นไม้นอกจากคณิตศาสตร์ที่เข้าห้องถ้าเป็นบทกวีเล่านิทานไปอยู่โคนไม้นี่แสดงว่าใช้สิ่งที่เป็นประโยช
และท่านรพินนาฏกรนี้ก็ได้เชิญผู้สูงอายุที่มีความรู้สาขาต่างๆมาอยู่ด้วยกันเรียกว่าอาสมถ้าเรียกว่าเราดูไปอยู่วัดแต่เขาไม่มีพระแต่ทำที่อยู่ที่อาศัยปฏิบัติธรรมศาสนาใครศาสนามันให้เข้าศาสนาเต็มที่และได้จัดโรงเรียนขึ้นแต่ว่าหลายปีมาแล้วเขาสามารถสอนได้ถึงปริญญาเอกด้วยการนำเอาผู้สูงอายุเหล่านี้มาช่วยในวันก่อนอาตมาก็เคยไปกราบท่านเจ้าคุณที่วัดนอกเนี่ยก็เลยถามว่าเรามีโรงเรียนสามเณรไม่ทราบว่าได้เชิญผู้สูงอายุเกษียณไปสอนบ้างหรือเปล่าก็คุยผ่านๆไปแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะเรามีครูอยู่จำนวนมากก็กินเงินเดือนอยู่แล้วแต่ว่าวันหนึ่งทำไม่เยอะเช่นว่าเราอาจจะไปช่วยสอนลูกเลนสัก 3-4 ชั่วโมง2ชั่วโมงต่างๆก็สลับกันไปก็จะเป็นประโยชน์อาตมาก็เป็นผลผลิตของผู้สูงอายุเหมือนกันคือสมัยก่อนอาตมาก็สอบได้ปปส.สอบได้พม.ที่จุฬาภรณ์เราเนี่ยแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยที่นั่นสมัยก่อนเราก็เสียค่าเทอมแค่250น่ะไปเรียนระดับปริญญา250บาทมีอาจารย์หลายท่านเช่นอาจารย์ศรีพัฒน์มีนักนิตพวกในการวิทยาลัยครูธนบุรีพอมาสอนพวกเราไม่รับ600บาทต่อเดือนน่ะวันละ20บาทแล้ว20บาทนี้เข้ากองทุนสำหรับนักศึกษาพระเนที่ไม่มีเงินเสียค่าเทอมก็เป็นว่าท่านสอนฟรีเพราะตระกูลมีนักกณิตเป็นทหารเป็นนักธุรกิจจำนวนมากมายเป็นผู้มีภาษาท่านก็เป็นพ่วงรายการวิทยาลัยครูก็มีทรัพย์สินพอเกษียณแล้วก็เย็นๆก็มานั่งกินน้ำชาอยู่ที่มหาจุฬาได้เวลาก็สอน2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะอันนี้พูดถึงผู้สูงอายุที่ถ้าพอไปอเมริกาถ้าเราไปฉันอาหารหรือว่าข้าวเปียนาตามร้านนะจะหาสาวสวยๆเหมือนบ้านเราไม่มีจะเป็นคนแก่ส่วนใหญ่ที่ต้องรับก่อนเนี่ยระดับโยมเนี่ยทำงานได้4ชั่วโมงต่อวันคือก็ต้องให้รับก่อนผู้พิการถ้ามีงานตรงไหนต้องรับก่อนผู้สูงอายุต้องรับก่อนก็แม่เป็นกุ๊กถ้าเป็นกุ๊กเป็นพ่อครัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายหรือสาวสาวจะอยู่ในครัวแต่ถ้าว่ารุ่นโยมนี่แหละเชี่ยวชาญเนี่ยมาจัดการเดินโต๊ะรับคำสั่งอะไรต่างๆอาตมาก็รู้สึกประทับใจคือเขาไม่ทิ้งผู้สูงอายุนะไม่ทราบว่าบ้านเรามีกิจกรรมอะไรบ้างอันนี้ก็เล่าเท่าที่จะได้ยินเพื่อชี้เห็นว่าผู้สูงอายุทั้งปวงมีคุณค่าและถ้าว่าอย่างผู้สูงอายุเมืองนอกเขาก็จะไปโบสถ์เรียกว่าไปเป็นอาสาสมัครไปทำต้นไม้ไปไดหญ้าอาตมาเคยไปอยู่ที่อลาสก้านี่ถ้าเราไปเดือนกรกฎาเนี่ยมันจะสว่างตลอดไม่มีมืดเลยสว่างอยู่งั้นตลอด2เดือนที่พอขึ้นเดือนสิงหาปั๊บกันยาปั๊บเนี่ยตุลาเนี่ยมันก็จะสว่างนิดเดียวตื่นขึ้นมาก็จะมืดอยู่งั้นฉันเพลเสร็จอ้าวเดี๋ยวมืดนะขนาดนั้นนะพอฉันเพลเสร็จล้างถ้วยเสร็จมืดเลยประมาณบ่ายสองนี่มืดต่อแต่จะสว่างจ้าอยู่2เดือนเดือนมิถุนาครับเดือนกรกฎาคมก็เลยไปดูที่โบสถ์เขาจะมีโบสถ์ศาสนาเรียกว่าออร์ธอดอกเคร่งครัดผู้สูงอายุหรือคนแก่เนี่ยจะเข้าไปนั่ง
สวดมนต์ภาษาเขาอ่านคำพีไปเบิ้ลก็เคยเชิญอาตมาไปสอนกรรมฐานพาไปเดินจงกรมไปทำสมาธิก็มากันเยอะบอกว่าแทนที่จะนั่งอ่านคำพีเดินจงกรมบ้างฟังเทศบ้างคุยกันบ้างอันนี้ผู้สูงอายุในดินแดนซึ่งมีน้ำแข็งเยอะเขาก็จะลี้ภัยก็ไปอยู่ในโบสถ์ซึ่งเขาติดเครื่องทำความร้อนได้มากก็เป็นว่าเมื่อสูงอายุแล้วเข้าโบสถ์ดีที่สุดเข้าวัดดีที่สุดเพราะว่าถ้าคนหนุ่มคนสาวเข้าวัดยังฟุ้งเยอะแต่คนแก่นี่มีเรื่องคิดไม่มากแล้วถ้าคิดเฉพาะหายใจเข้าหายใจออกชีวิตจิตใจก็จะปลอดภัยที่ไม่ปรุงแต่งไปมากอาตมาเองก็คือผู้สูงอายุคนหนึ่งอายุ65ปีแต่จะเป็นผู้สูงอายุรุ่นเยาว์เมื่อวันที่อายุ60ปีคิดยังไงอาตมาเริ่มคิดว่ารับความจริงว่าเราแก่แล้วฉะนั้นถ้าใครว่าเป็นคนแก่ยิ้มเลยภูมิใจบางคนโมโหนะไม่คุยด้วยนะอย่าว่าเขาแก่อย่างนั้นเรียกพี่ได้หมดจะให้ห้าพันเรียกหนุ่มเลิกกันที่เขาว่านะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเรามาทำธรรมะแก่แล้วร้องจะตายเราคิดอย่างนี้เลยตอนนี้แก่แล้ว พร้อมจะตายที่เราดูแล้ว65ปีเนี่ยอายุก็ยืนพอสมควรเราดูสตีฟจ็อบคนออกแบบโทรศัพท์ที่โยมนั่งเล่นกันอยู่เนี่ยอายุแค่53แต่รุ่นอาตมาเนี่ยแต่สตีฟจ็อบตายตอน53ต่อมาที่เพื่อนเป็นคนดังเยอะไมเคิลแจ็กสันก็เปิดปีเดียวกันไมเคิลแจ็กสันเนี่ยรวยแต่ว่าเครียดเพราะนั้นก่อนนอนจะต้องกินยานอนหลับพอกินยานอนหลับแล้วสักพักก็กินยาตื่นปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งแกไม่ได้กินยาตื่นครบเลยหลับยาวถึงทุกวันนี้มันต้องกินให้ครบไม่ถูกกี่เม็ดปรากฏว่าไม่ตื่นยังหลับถึงทุกวันนี้หลายปีมานะแต่ต่อมาเองก็เลยคิดว่าต้องวิธีคิดอันนี้ตอนนี้แลกเปลี่ยนระหว่างคนแก่กันใช่ไหมอายุพอขนาดนี้เราคิดว่าหนึ่งเราแก่จริงเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขแต่ฉันบอกว่าแก่จริงที่ว่าตามหลักธรรมะที่จริงเราแก่มาตั้งนานแล้วพอความเกิดปรากฏความแก่ก็ตามมาจริงๆแก่ตั้งแต่ตั้งครรภ์ถ้าโยมสองคนนั่งคุยกันใช่ไหมมีคนตั้งครรภ์พี่ตั้งครรภ์กี่เดือนคนนี้บอกว่า2เดือนก็ของพี่5เดือนแล้วแสดงว่าเป็นไงฮะ5เดือนเป็นไงกับ2เดือน5เดือนแก่กว่า2เดือนที่ใกล้คลอดเขาเรียกว่าครรภ์แก่ใช่ไหมแก่แหละนั่นแหละแก่ก็ติดตัวมาดีพอคลอดออกมาเด็ก2ขวบกับเด็ก1ขวบใกล้กันใครแก่กว่ากันสองขวบแก่กว่าหนึ่งขวบความจริงเราก็แก่มานานแก่เจ็บตายมันฝังมาเลยนะที่พระเจ้าบอกแก่ก็ฝังมาแล้วตามตลอดเลยเจ็บก็มีตลอดตายก็มีตลอดเคยไปนั่งดูโรงพยาบาลเด็กที่อเมริกาเราคิดว่าเด็กเนี่ยมันไม่ป่วยไม่ตายไม่เลยนะมันมีหมดอ่ะโรงพยาบาล24ชั่วโมงตื่นทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเดี๋ยวโรคนั้นโรคนี้อุ้มมาตัวแดงๆจะต้องอกในเตาบ้างในบ้างเนี่ยนั่นก็คือสภาวะเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นทุกข์มีได้ทุกเพศทุกวัยฉะนั้นถ้าเราอยู่ได้มาถึง60ถือว่าเก่งมากทีนี้ที่เราอยู่นี่ก็คือว่ามันอยู่ในกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าโยมเคยไป
ไปงานศพพระท่านจะพระเทศงานศพจะเทศคล้ายๆกันใช่ไหมจะพูดถึงปริศนาธรรม4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไปถ้าเราคิดธรรมะเราก็ตีธรรมะแต่ถ้าเกิดไม่ตีธรรมะตีหวยก็พอได้ใช่ไหม4คนหามอ่ะ4ต้องมา2ตัวใช่มั้ยครับ3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไป4คนหามก็คือเกิดแก่เจ็บตาย4คนหาม3คนแห่อนิจจังทุกขังอนัตตา1คนนั่งแคร่ก็คือจิต2คนพาไปจะไปสู่สุคติหรือไปสู่ทุกขติก็สุดแล้วแต่จะนำไปถ้าทำบุญไว้เยอะไปสู่สุขติถ้าทำบาปไว้เยอะไปสู่ทุกขติท่านประธานบอกเหลือ5นาทีก็ต้องรีบเทศให้จบภายใน5นาทีคือฟังเทศแต่มันไม่เหมือนเล่นไพ่ถ้าเล่นไพ่ต่อสว่างได้แต่ถ้าฟังเทศเราต้องรีบจบตามที่เขาบอกใช่ไหมเคยเห็นไหมท่านเล่นไพ่ต่อสว่างได้เลยใช่ไหมเอาก็แล้วมันจะมีใครไหมนะก็เป็นนั้นว่าพอแก่แล้วเราก็พิจารณายอมรับความจริงเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลงพ้นความแก่ไปได้ใครถามว่าตาหลวงแก่จริงๆสาธุลูกเอ้ยมาแสดงธรรมตาหลวงจะยอมรับแล้วก็เตรียมตัวตายแก่เนี่ยเราดูทุกวันแก่แล้วต่อไปเจ็บความเจ็บมาได้ตลอดมาชั่วครู่ชั่วยามแล้วเสียก็มีนะครับมาอยู่เป็น 8-9 ปีก็มีอันนั้นแล้วแต่วิบากอันนั้นเรียกว่าเจ็บแล้วก็ตายความตายที่มาบอกไม่ถูกอย่างมีโยมคนหนึ่งอยู่ที่ใกล้วัดที่แคลิฟอร์เนียเมื่อวานพระที่วัดโทรมาว่าโยมคนนี้เสียซะแล้วเป็นยังไงก็บอกว่าไปผ่าตัดมาแล้วก็หิวอยากกินแกงฮังเลเลยทางลูกหลานก็ทำแกงฮังเลให้กินอย่างดีกินแล้วก็หลับไปเลยเนี่ยในความตายเวลาที่จะมาเนี่ยมาปุ๊บครับมีโยมคนหนึ่งรู้จักกันดีดีอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมา3ถุงวันนั้นที่วัดอีกแห่งก็จะมีร้านค้าด้วย3ถุงมาถึงตอนเย็นก็กินแค่ถุงหนึ่งพอเช้าเนี่ยแกชอบฟังธรรมะเช้าตื่นขึ้นมาฟิตเต็มที่อาบน้ำอาบท่าไปเดินมาพร้อมสองใหม่แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวที่เหลืออีกสองจานเนี่ยรวบทีเดียวแล้วก็นอนทีนี้นอนแล้วก็ยาวทั้งความตายบางคนมันจ่ออยู่8-9ปีก็มีที่เราว่านอนติดเตียงแต่บางทีก็แค่กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็พักผ่อนได้เลยขั้นความตายแบบนี้ก็เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอันนับถาฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกพยายามอยู่ด้วยการสร้างพระกันดีกว่าแก่แล้วไม่ได้ชวนสร้างพระเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ใช้พุทโธพุทข้าวโทออกปั้นได้หนึ่งองค์พุทข้าวโทรออกได้2องค์พุทข้าวโทรออก3องค์พุทข้าวโทรออก4องค์วันหนึ่งปั้นสักพันหนึ่งเนี่ยแล้วที่เราปั้นภายในนี้นะเป็นของเราเองเวลาจะตายก็พุทโธพุทโธพุทโธถ้าเราฝึกดีๆง่ายมีโยมคนหนึ่งที่ชิคาโกทุกวัน9โมงจะมานั่งสมาธิกับอาตมาอยู่1ปีพ
พอดีมะเร็งระยะ4มันมาพุ่งพับพุ่งพับพุ่งพับก็ไปอยู่โรงพยาบาลอาตมาก็ไปเยี่ยมก็ไม่ต้องบอกอะไรมากพุทโธพุทโธพุทโธก็แค่นั้นโยมก็หลับสบายทีนี้พบกันครั้งสุดท้ายอาการก็ดีขึ้นมามากหลวงพ่อเดี๋ยวโยมจะไปนั่งสมาธิกับท่านอีกนะแต่อีกสัก2สัปดาห์จะออกจากโรงพยาบาลเลยก็บอกว่าลืมหลวงพ่อได้แต่อย่าลืมพุทโธตี2ป้าก็จากไปด้วยพุทโธงั้นอาตมาเลยกล่าวไว้ว่าพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจอันนี้การฝึกพุทโธที่ถ้าท่านเหงาจะไปฝึกที่ไหน90วันจากนี้ไปอาตมาอยู่วัดประสาทนี้ก่อนที่วัดพระจะทำวัดตอนตี5เช้าพอตี5ครึ่งอาตมาต้องมีผู้สูงอายุคนหนึ่งไปเดินด้วยโยมจุกเดินรอบวัดประสาท3รอบตอนนี้ยังหาคนเดินเพื่อนอยู่ถ้าใครไป5ครึ่งพระกรวดน้ำเสร็จอาตมาก็จะดำเดินโครงการผู้สูงอายุเดินรอบวัดปากสัตว์เราไปดูเมนว่าเดินรอบๆเนี่ยเราจะมาอยู่ตรงนี้แล้วเราบอกกันนะนี่ก็คือออกกำลังนะทุกๆวันนะนั่นก็ไปกันคลิกตอนเย็นทีนี้ตอนเย็นเนี่ยนะจบได้พาพักพวกญาติโยมกลุ่มรวมชาติไปล้างขี้นกพิราบให้สวยตอนนี้ก็จะปลูกต้นไม้หน้าโบสถ์ให้สวยอาตมาก็เรียกน้าจุกคนนี้ว่าท้าวเวสสุวรรณเพราะว่าที่วัดเรายังไม่ได้ปั้นยักษ์สองตัวนะครับแต่ว่าน้าจุกให้เป็นท้าวเวสสุวรรณมีชีวิตก่อนคือไม่ต้องปั้นบอกว่ามอบให้เลยเป็นสวนสวรรค์ก็เลยจะปลูกดอกไม้กันทีนี้พอ5โมงเย็นพระสงฆ์ทำวัดเสร็จโยมนึกสนุกไหมเราเปิดประตูวัดไปนั่งทำวัดหลังพระทำวัดเสร็จมีสมาธิ30นาทีทุกวันแต่ตอนนี้เปิดแล้วแต่ตอนนี้ไปจะเปิดแง้มๆไว้เพราะเคยเปิดเต็มที่หมาเข้าไปทั้งฝูงทีนี้เข้าไปเราบอกให้นอนฟังสวดมันก็ไม่ฟังมันจะเห่าจะกัดงั้นออกใช่ไหมบางตัวอยากมาเป็นบำเพ็ญบารมีพอเจอเพื่อนและใจแตกจะกัดกันในโบสถ์ทีนี้แต่ว่าโยมไปในแง้มก็ไปนั่นเลยปลักได้เลยแล้วรีบปิดเดี๋ยวหมาตามแค่นั้นเองไปนั่งสมาธิกันทีนี้ก็จะกลับมาฟื้นฟูวัฒนธรรมปราสาทนิกรเก่าจากผู้สูงอายุบอกว่าเคยมีคนไปวันพระ8ค่ำเนี่ยเป็นร้อยวันพระ8ค่ำเนี่ยไปกันเป็นร้อยในอดีตตอนนี้3วันพระเราก็ได้80แต่ยังไม่เข้าอดีตดีคิดว่าวันพระนี้ถ้าโยมไปหมดก็ครบร้อยชวนไปดีไปกันทีนี่ชั่วโมงเดียวนี่ไม่ยุ่งนานสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เราผ่อนคลายได้พบเพื่อนได้คุยได้สนทนาหิวฉันไปที่นั่งกินตรงไหนก็ได้ร่มหมายไหนก็ได้ต่อไปก็ได้ทำให้วัดปาซ่าเนี่ยเป็นปอดขนาดใหญ่ข้อขนหลังส้วนข้าไปเดินบ่ายพายกลุ้มใจแล้วข้าไปเดินไห้แล้วก็รับเท้าคือใจวัดให้ญาติโยมลงทุนไปแล้วโบสถ์18ล้านเราได้เปิดให้นั่งสมาธิแล้วทีนี้ศาลาย่อยๆหลายล้านเป็นนะก็เป็นหนังซะมั้งทำให้คนทำบุญเขาได้บุญคุ้มมั้งเพราะฉะนั้นเรื่องผู้สูงอายุนี่ก็เรียกว่ามันมีเรื่องกายและใจทำแรงง่ายๆเช่นอาหารแบบนี้
อาหารก็เหลืออันจะมีแต่ว่ากินง่ายเคี้ยวง่ายกลืนง่ายย่อยง่ายท่ายง่ายนอนง่ายลับง่ายตื่นง่ายตายยากนะในฝ่ายกายส่วนฝ่ายจิตก็พุทโธเอาวะวะกลอนตามได้ไหมเอาวะทั้งสามเที่ยวนะยึดเทศต่อมาเนี่ยเล่นผายก็อย่างต่อได้หมอวันนี้อ้าววาตั้งพุทข้าวโทออกเออวายกันสวยดีพระพุทธอยู่นั่นเลยเอาพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจพุทข้าวโทออกพุทข้าวโทออกสติคอยบอกว่ารู้ตื่นเบิกบานฝึกแล้วฝึกอีกฝึกจนชำนาญรู้ตื่นเบิกบานทุกลมหายใจขอบคุณมากที่ตั้งใจฟังกันอย่างดีขออานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้พี่น้องรักกันอยู่ผู้สูงอายุทั้งหลายปลอดทุกข์ปลอดโศกปลอดโรคปลอดภัยกระทำการใดๆสำเร็จพ้นมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเออ